รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรุ่นพิเศษ Isuzu Miu X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ สวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้มาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันแต่แน่นอนอยู่กับน้องหวายนะครับคุยกันเรื่องกับพิษสุนัขบ้านั่นเองเป็นยังไงฟังสถิติดูแล้วไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับไม่ไกลตัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากมันได้บุกเข้าไปทุกที่แล้วจริงตอนนี้อยู่แถวสุขุมวิทดูรู้สึกว่าแบบว่าทำไมมันถึงเข้ามาใกล้ตัวเราขนาดนี้แล้วรู้สึกว่าคืออยากจะทราบเพิ่มเติมว่ามันมาได้ยังไงแล้วโรคนี้มันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรครับแน่นอนว่าพิษสุนัขบ้าจริงๆเป็นโรคติดเชื้อนะครับมาจากไวรัสก็คือเรบีสไวรัสหรือว่าไวรัสพิษสุนัขบ้านั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อรอให้ข้อมูลกับพวกเราอยู่แล้วล่ะครับเชิญท่านอาจารย์เลยครับก็ถ้าเป็นเกิดในคนก็มักจะนิยมใช้คำว่าเป็นโรคกลัวน้ำโรคพิษสุนัขบ้านี่ก็เป็นโรคการติดเชื้อไวรัสของระบบประสาทกลางก็มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเรบีหรือไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าว่าการตามความจริงแล้วโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคในสัตว์แล้วก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดสามารถเป็นโรคนี้ได้นั้นในบ้านเราก็มีที่สำคัญก็คือในสุนัขนะฮะพบก็ประมาณสักร้อยละ95ที่เป็นสาเหตุแมวก็ร้อยละ4ที่เหลือก็สัตว์อื่นๆเช่นม้าวัวควายหมูอะไรประเภทอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ก็คือสุนัขเป็นสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคของสัตว์แล้วก็ถ่ายทอดมาสู่คนเพราะฉะนั้นคนจะได้รับเชื้อได้ก็ต้องได้รับเชื้อมาจากสัตว์เป็นสำคัญคนเราก็จะติดเชื้อก็โดยว่าในสัตว์ที่เป็นบ้าหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าก็จะมีเชื้ออยู่ที่น้ำลายเป็นสำคัญสัตว์พวกนี้มากัดคนมันก็จะเกิดแผลแล้วก็น้ำลายก็เข้าสู่แผลหรือว่าอาจจะน้ำลายกระเด็นเข้าตาจมูกปากหรือน้ำลายไปสัมผัสกับรอยขีดข่วนหรือแผลเพราะฉะนั้นโอกาสที่เชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ตัวคนเรานั้นก็เป็นไปได้ทีนี้เชื้อไวรัสเนี่ยเมื่อถูกกัดมาเมื่อคนเราถูกกัดแล้วเราได้รับเชื้อเชื้อก็จะคงอยู่ตรงบริเวณนั้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะไปเพิ่มจำนวนในกล้ามเนื้อจากนั้นเชื้อก็จะเดินทางเข้าสู่สมองโดยผ่านทางปลายประสาทเข้าสู่ประสาทไขสันหลังแล้วก็เข้าสู่สมองก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นนะครับความรุนแรงของโรคเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบว่ามันก็ขึ้นอยู่หลายปัจจัยเหมือนกันอย่างเช่นผู้ที่ถูกสุนัขกัดนะฮะได้รับเชื้อในปริมาณสูงเช่นเป็นแผลใหญ่แผลลึกหรือมีหลายแผลอย่างที่สองก็คือตำแหน่งที่ถูกกัดเพราะฉะนั้นถ้ามันกัดบริเวณศีรษะเช่นคอหน้าศีรษะเนี้ยมันใกล้สมองเพราะฉะนั้นเชื้อมันก็เข้าสู่สมองได้เร็วปัจจัยอย่างที่3ก็คือว่าเนื่องจากสัตว์ที่มากัดคนเนี้ยอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าก็ได้ถ้าเป็นสัตว์ป่าก็จะมีความรุนแรงสูงประการสุดท้ายก็คือว่าถ้าเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุถูกกัดก็มักจะมีความรุนแรงสูงขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะครับแหมก็เป็นโรคติดเชื้อเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีวิธีการจัดการกับมันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสิครับพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าเราทราบสาเหตุแล้วเนาะเรามาดูอาการกันดีกว่านะครับว่าอาการที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้เนี่ยมีอะไรบ้างต้องติดตามกับดร.สมิธวันพรุ่งนี้นะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ